รงแรมหนึ่งครับผมที่อยู่กลางกรุงเทพมหานครโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพแพทินัมประตูน้ำวันนี้เราพลิกโฉมอร่อยต้องแชร์ของเราวันนี้มากินบุฟเฟ่คุณผู้ชมบุฟเฟ่นานาชาติบอกว่าตอนนี้พิเศษปูมันมีเทศกาลปูอยู่ใช่แล้วครับครับปูยักษ์ปูทะเลปูม้าหนึ่งพูดแล้วเกิดจะอดใจจะอดทนไม่ทนแล้วคุณผู้ชมไปเลยและตอนนี้เราอยู่กับเชฟแดงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแห่งห้องอาหารเดอะสแควร์นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ครับทำไมมันน่ากินแบบนี้น่าคือเห็นมาแบบตั้งแต่ตอนแรกเหมือนท้องร้องละท้องร้องละจะรอช้าอยู่ใหญ่ครับเมนูแรกของเราในวันนี้ครับอันนี้เลยครับผมเมนูที่แบบเราเล็งเอาไว้นานแล้วครับมันคืออะไรฮะอันนี้เป็นคิงแคปครับผมตัวใหญ่เนื้อแน่นอ๋อไอปูยักษ์เนี่ยนะใช่ครับเนี่ยปูยักษ์ได้ใช่ไหมได้ครับผมอันนี้คือในโซนของบุฟเฟ่หมดเลยที่เราเห็นครับสี่จานนี้เป็นโซนของบุฟเฟ่ครับตัวนี้ฮะเป็ดหมูแดงมันโดดเด่นยังไงฮะเป็ดหมูแดงเราติด1ใน 5-6 โรงแรมเลยเราถือว่าของเราดีที่สุดเรากล้ารับประกันเลยถ้าไม่อร่อยนะเรียกเชฟมาด่าเลยถ้าไม่อร่อยนะเรียกเชฟมาด่าเลยอันอร่อยแน่นอนเชฟนี่คือใครครับผมเชฟแดงครับเราจะได้รู้กันตรงนี้เลยนะครับผมผู้ชมเอาเป็ดก่อนเลยครับผมเป็ดนะครับเชิญครับผมไม่ต้องจิ้มใช่ไหมครับไม่ต้องจิ้มเลยครับจิ้มให้ครับจิ้มให้ครับต้องกินกับน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมครับเชฟแดงครับอันนี้ครั้งแรกนะครับที่ผมดูแลผู้หญิงต้องขอชมเลยครับเนื้อแน่นมากคุณผู้ชมเนื้อแน่นจริงๆแล้วมีความหอมตรงหนังเนี่ยมันมีความหอมแล้วมันนี่คือย่างใช่ไหมครับใช่ครับมันเลยเพิ่มความหอมเข้าไปอีกมันนุ่มมากครับใช่คือทั้งสองอย่างอ่ะคือพิมพ์ชอบที่แบบหั่นมาแบบชิ้นใหญ่ๆแล้วกินแบบคือแบบเอลฟินอ่ะใช่ต่อมาครับผมเป็นเมนูอันนี้จะขายปูหรือจะขายส้มตำครับส้มตำปูม้าครับปูม้ามันก็ต้องมีปูปูม้าปกติมันเป็นปูม้าดิบใช่ถ้าปูม้าดิบผมไม่อยากทำเพราะว่ามันอันตรายแต่ผมอยากกินนะครับแต่ผมอยากกินเดี๋ยวหลังจากนี้จัดให้ได้ครับผมแต่นี้เราลองตัวส้มตำก่อนนะครับน้องพิมถึงไหมฮะไม่ถึงไม่ต้องกินครับผมไม่ถึงผมก็เหมือนเดิมต้องให้เชฟแดงดูแลนิดนึงครับผมครับผมชอบดูแลอยู่แล้วครับต้อนได้เลยครับถ้าพูดขนาดนี้แล้วนี่นะฮะส้มตำปูม้ามันมีความเด็ดยังไงครับตัวนี้อ่ะสุดยอดลองทานก่อนแล้วค่อยคุยแล้วค่อยคุยผมได้กลิ่นความหอมของตัวมะนาวแบบเร็วๆพี่อ้อมรู้สึกเหมือนกันไหมน้ำกระเด็นครับผมแบบว่ารสชาติจัดจ้านมากมากคือแบบมากๆจริงๆอ่ะจัดจ้านคือแปลว่าเผ็ดนั่นเองครับผมมันเผ็ดแต่ว่ามันไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวคือความกลมกล่อมพระเอกของเราในวันนี้ครับผมนั่นก็คือขิงดองตัวนี้นะฮะตรงหน้านี้อ๋อฝั่งนู้นนี่คือปูยักษ์ครับผมคุณผู้ชมอู้หูยน้ำจิ้มคิงแครบนะครับครับผมรสชาติดีครับเนื้อแน่นเลยครับนี่ครับนี่ครับใช้มือแกะได้เลยครับเพราะว่าแกะยังไงให้ไม่หลุดถ้าใครไม่อยากแกะก็ตักข้างหน้าเอาจิ้มข้างหน้าเอาโอ้มันมาแตกกระดูกมันน่ะสำหรับพิมนั้นมันอยู่ข้างในนี้เหมือนเดิมครับผมขอบคุณค่ะตั้งมาแกะไม่ได้ครับผมตั้งมาแกะไม่ได้เหมือนไงครับชีวิตผมดูได้คนเดียวได้ครับสำหรับภรรยาแล้วก็ลูกๆของเชฟแดงนะครับนี่ไม่ได้เข้าบ้านที่ดู EP นี้นะอย่าให้อยู่ต่อไปครับผมดูเนื้อดิช้าจังเลยพี่ตั้มเนี่ยขอก่อนละกันพี่มิ้นจะมาหล่าเนื้อแน่นมากเลยใหญ่เต็มปากเต็มคำหวานเปรี้ยบน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยนี่เวลากินข้าวเนี่ยกินเม็ดบุฟเฟ่ปูนี่ต้องกินซ่อมปูแน่นอนที่สุด
น้ำจิ้มครับผมเชฟไม่เอาน้ำจิ้มรบกวนน้ำจิ้มกลับด้วยครับผมขอบคุณครับผมคนละถ้วยแล้วครับตอนนี้ดีชอบน้ำจิ้มสีแดงตรงส่วนนี้มีกระดูกเขาไหมฮะไม่มีครับไม่มีนะครับจะมีเส้นอยู่กัดไปเจอนี่คือหยุดไม่ได้แน่นอนเนื้อนุ่มๆตามมาหยุดคุยไม่ได้อร่อยต่อไปครับปูอีกแล้วอันนี้ปูไข่หรือปูเนื้อบ้านเรานี่เองปูเนื้อหรือปูไข่ครับสรุปปูอะไรฮะถ้ามีไข่เรียกปูไข่ถ้ามีเนื้อเรียกว่าเนื้อแต่สรุปแล้วก็คือผัวเมียกันนั่นเองปมมือให้เชฟแดงนะฮะความรู้ขั้นสุดยอดฮะถ้าเจอเนื้อให้เรียกปูเนื้อถ้าเจอไข่เรียกปูไข่เชฟแดงเองครับผมจะใครล่ะเห็นยังไงก็เรียกอย่างนั้นเชฟแดงไม่เห็นแกะให้ตั้มเลยครับผมดูแลได้คนเดียวได้ครับผมถามใจเธอดูครับผมนี่ไอตัวบุฟเฟ่ต์เนี่ยครับมีเวลาให้กินกี่วันฮะสองเดือนครับสองเดือนครับสองเดือนก็นับตั้งแต่หมายถึงว่าจ่ายไอตัวจ่ายทีเดียวแล้วคือกินได้สองเดือนเลยไม่ครับจ่ายได้มาครั้งไหนก็จ่ายครั้งนั้นเลยมากี่ครั้งก็จ่ายตามนั้นได้เลยครับผมอ๋อแต่เป็นถึงตัวแต่ตัวปูเนี่ยสองเดือนครับสองเดือนถึงสิ้นเดือนตุลาจากเอตุลาใช่ไหมว้าวคือถ้ามาหลังจากนี้ก็คือจะอดกินที่อยู่ข้างหน้าแล้วครับยังเว้นเป็ดยังมีอยู่อะไรที่มันกินลำบากไม่ได้จริงคุณผู้ชมเทศกาลปูมันหายากมากอะนะใครนานๆจะจัดเจอสักทีหนึ่งอีกเมนูหนึ่งครับเชฟแดงที่นอกเหนือจากบุฟเฟ่แต่คนสั่งเยอะมากเลยเป็นเมนูอะไรคะที่แบบนิยมที่สุดครับเป็นซิกเนเจอร์เรานะครับเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมโนเทลพัตตินัมเพราะฉะนั้นทุกท่านมาเราก็โฆษณาอยู่ว่าแบ็กเบอร์เกอร์ของเราก็ไม่น้อยหน้าที่อื่นแน่นอนหรือถ้าท่านสั่งไม่เอาชีสก็หรือจะเอาเบคอนอะไรเราก็มีช้อยให้เลือกขอลองหน่อยครับผมคือกลิ่นแบบหอมมากอะตัวนี้ที่บอกว่าขนมปังเนี่ยทำมาจากตัวหมึกหมึกเลยหมึกเลยนะฮะภาษาชาวบ้านก็ขี้หมึกครับตัวนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นไฟไม่มีกลิ่นหมึกเลยฮะมีแต่กลิ่นมันครับผมเหมือนเขาจะดูเป็นสองคนเหมือนเจอเพื่อนเนี่ยเจอเพื่อนถึงเวลาแล้วครับมันหนามากเลยปั๊บยังกับคอนโด10ชั้นเลยครับถึงแล้วคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบใครไม่กินเนื้อก็เปลี่ยนเป็นหมูได้เราได้กินแล้วครับมีหมูไก่เนื้อปลาสั่งได้หมดเลยครับผมตามใจเลยอาหารยังไงเหมือนเดิมครับผู้หญิงอีกแล้วตามไม่ทำอะไรเลยปล่อยแบบน้องตามมีตามเกิดมากไม่คือนางบอกว่าน่าจะพามาเลี้ยงไงต้องดูแลไหมคุณผู้ชมขอสวยนิดนึงสัมผัสแรกนุ่มหอมเนื้อมากเลยอ่ะเหมือนเดิมฮะได้ครับเอาที่สบายใจครับผมเอาที่สบายใจครับเมียเชฟแดงอาจจะไม่สบายใจตอนนี้ภรรยาอาจจะไม่สบายใจภรรยาเข้าใจครับอ๋อเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกทุกคนครับเชฟแดงเองครับผมวันนี้ทุกเมนูของเรานะครับจะบอกว่าเด็ดโดนทุกเมนูเลยแต่ไม่ได้มีแค่นี้ครับมีสักสี่อย่างครับในส่วนของบุฟเฟ่ต์ในร้านบุฟเฟ่ต์นี้ไม่ต่ำกว่า60อย่างครับไม่ได้มีแค่ที่เราโชว์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านบุฟเฟ่ต์กันแต่ตอนนี้ทำไมครับอิ่มยังยังครับผม วันนี้ทุกเมนูของเรานะครับถูกรังสรรค์จากฝีมือของเชฟแดงไงจะใครล่ะต้องขอขอบคุณเชฟแดงมากนะครับสำหรับเมนูพิเศษในวันนี้นะครับกับโรงแรมโนเวอร์เทลกรุงเทพพัตตินัมประตูน้ำครับผมขอบคุณมากครับไปกินกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมมีบุฟเฟ่ต์อีกเป็น10เมนูไปเลยครับผมสำหรับวันนี้ทุกเมนูของเรานะครับบอกเลยว่าแซ่บอ
Novotel กรุงเทพแพทตินัมประตูน้ำขอบคุณมากนะคะสำหรับอาหารที่อร่อยอร่อยตรงหน้าเราทั้งหมดและสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ของเรานะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับไปที่แฟนเพจของเราได้เลยอร่อยต้องแชร์กดไลค์เลยหรือทาง YouTube ก็พิมพ์ว่าอร่อยต้องแชร์เหมือนกันหรือที่ www.bakaboo.tv นะโอเคแล้วเจอกับต้อมซ่าแล้วก็น้องพิมค่ะกับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับ EP หน้าแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินต่อเลยดิไม่กินกันเลยกินอะไรดิชิมยังได้ชิมยัง